คลิปนี้นะครับเราจะนำใบไม้ที่เราทิ้งๆอยู่นะครับตามต้นไม้ต่างๆที่เราเก็บไว้เนี่ยนะครับมาทำเป็นกองปุ๋ยหมักแบบนี้ครับจะมีวิธีการทำอย่างไรเราไปรับชมกันเลยนะครับสวนเกษตรธนกฤตครับผมครับทุกคนหลังจากที่เราได้ทำคอกของเราเสร็จนะครับคอกปุ๋ยหมักของเรานะครับต่อจากนี้นะครับเราก็จะเป็นกระบวนการในการมาผสมนะครับมาวางชั้นนะครับแล้วก็รดน้ำนะครับเดี๋ยวจะมีขั้นตอนยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบส่วนผสมที่เราจะทำปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักใบไม้ของเราดีกว่านะครับอันนี้ก็คือใบไม้นะฮะใบไม้ใบไผ่เนี่ยนะครับพวกนี้ครับที่อยู่ตามกอไผ่ของผมเนี่ยครับทิ้งๆอย่างเงี้ยผมก็รวบรวมไว้ครับเก็บรวบรวมเอาไว้แล้วก็เนี่ยนะครับอาจจะมาทำปุ๋ยนะครับแล้วก็จะมีขี้วัวครับผมนี่ขี้วัวของเรานะครับส่วนผสมแล้ววันนี้ผมจะทำใส่ตัวนี้ด้วยนะครับแหน่แดงครับนี่แหน่แดง2บ่อครับที่ผมได้เลี้ยงเอาไว้นะครับก็เนี่ยครับทุกคนแหน่แดงที่ผมได้เลี้ยงไว้2บ่อนะครับยิ่งฝนโดนฝนนะฮะยิ่งสวยยิ่งงามนะครับโดยที่เราไม่ต้องบำรุงเลยนะครับฝนตกมา 2-3 วันนี้โหเขียวขจีเลยครับแล้วก็แตกยอดแตกกอกันเต็มนะครับผมก็เลยนำไอ้เจ้าตัวแหน่แดงนะครับ2บ่อเนี่ยครับอีกบ่อนึงเนี่ยผมก็ตักไปแล้วครับเอาไปใส่ที่นาครับนาตอนนี้กำลังไถอยู่นะครับไถเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เอาเจ้าแหน่แดงเนี่ยไปหว่านนะครับไปหว่านก็ต้องบอกว่าปุ๋ยมันเทียบเท่าปุ๋ยยูเรียนะฮะเจ้าแหน่แดงตัวเนี้ยไนโตรเจนสูงมากนะครับผมก็จะเอาไปหว่านนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะฮะผมเอาไปหว่านยังไงนะครับใช้หว่านยังไงนะฮะครับทุกคนก็ด้วยความที่มันเป็นพืชที่แพร่ขยายได้เร็วมากนะครับพอเต็มแล้วเนี่ยเราก็จะต้องหาที่ทำประโยชน์นะครับแหน่แดงของผมนะถ้าผมไม่เอาไปตากแห้งทิ้งไว้เนี่ยผมก็จะเนี่ยแหละครับเอาไปใส่ที่ไร่ที่นาแบบนี้ครับนะครับผมไม่ได้เลี้ยงขายนะครับถ้าเลี้ยงขายเนี่ยผมก็จะต้องทำอะไรที่มันใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้เราเลี้ยงไว้สำหรับใช้ประโยชน์นะครับก็ตักไปแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปใส่ที่นากันนะครับนะประมาณ7วันไม่เกิน10วันครับเขาก็จะแผ่ออกมาเต็มบ่อเหมือนเดิมนะครับเต็มบ่อเหมือนเดิมนะใครที่สนใจเลี้ยงครับก็ไปดูคลิปที่ผมทำไว้ได้นะครับสำหรับการเลี้ยงแหน่แดงนะครับแล้วก็ทำบ่อนะครับเดี๋ยวเราเอาแหน่แดงไปใส่ที่นากันนะครับเนี่ยครับทุกคนก็ฝนตกลงมานะครับช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับหลายวันทางแถบๆนี้เขาก็เริ่มไถนากันแล้วนะครับไถนาเพื่อหว่านข้าวนะครับอีกสักพักเขาก็จะหว่านกันนะเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไอ้เจ้าแหน่แดงตัวนี้นะครับมาหว่านนะครับหว่านใส่ที่นานะครับนี่สังเกตนะครับผมก็จะหว่านเฉพาะในส่วนที่แบบว่าดูดินมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับอย่างช่วงเนี้ยมันเป็นดินขุดใหม่นะครับเนี่ย
ตรงนี้มันเป็นดินขุดใหม่นะครับจะเห็นมันเป็นขาวๆเป็นเหลืองๆอยู่นะครับที่ตรงส่วนอื่นนี้มันจะเป็นดินที่ยังสมบูรณ์อยู่นะครับเราก็จะเอาแหน่แดงเนี่ยทำการหว่านลงไปครับหว่านแบบนี้ครับหว่านไปเรื่อยๆครับนี่ดินก็หว่านลงไปนะครับหว่านลงไปนะครับให้ดินมันเพิ่มไนโตรเจนนะครับเพิ่มไนโตรเจนในดินนะครับเราก็หว่านไปเรื่อยครับใช้ประโยชน์จากแหน่แดงที่เรามีครับเนี่ยครับเราก็หว่านลงไปให้มันคลุมพอแหน่เรามันออกนะฮะออกมานะครับ7 วัน 8 วันเราก็มาหว่านนะครับหว่านไปเรื่อยๆครับเนี่ยให้ดินเพิ่มธาตุอาหารในดินครับเนี่ยแบบนี้ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการใช้งานของผมนะครับแหน่แดงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําปุ๋ยหมักกันต่อนะครับนี่เรารู้ส่วนผสมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการทํากันเลยดีกว่านะครับว่าทํายังไงบ้างนะครับหลังจากที่เราทำเป็นชั้นของเศษใบไม้แล้วนะครับเราก็โรยทับไปด้วยปุ๋ยคอกนะครับนี่แบบนี้นะครับหลังจากที่ผมโรยปุ๋ยคอกแล้วนะครับผมก็จะใช้เจ้าแหน่แดงตัวนี้ครับอีกชั้นหนึ่งครับนี่โรยเข้าไปครับแหน่แดงก็ไนโตรเจนสูงนะครับถ้าใครไม่มีนะครับก็ใช้ปุ๋ยคอกกับเศษใบไม้ใบหญ้าครับถ้าใครไม่มีแหน่แดงก็ผ่านนะครับแต่ผมจะโรยแบบนี้นะครับนี่จากนั้นนะครับผมก็จะเอาปุ๋ยคอกโรยทับอีกทีหนึ่งครับใช้ปุ๋ยคอกโรยทับอีกทีหนึ่งทับตัวแหน่แดงโอเคนะครับแบบนี้จากนั้นน้ำสะอาดนะครับของเรา20 ลิตรก็เทจุลินทรีย์จาวปลวกลงไป1 ลิตรนะครับคนให้เข้ากันจะมีหญ้านิดนึงนะครับคนให้เข้ากันนะครับจากนั้นผมก็จะนำไปรดที่ปุ๋ยคอกทุกคนนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์จาวปลวกของเรานะครับที่จะเอาไปใช้ผสมในการรดนะครับรดปุ๋ยหมักของเรานะครับผมก็จะเอาไป1 ลิตรนะครับผมก็ถ้าหมักเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นแล้วนะครับเราก็จะทําการขยายเชื้อไปเรื่อยๆนะครับการขยายเชื้อก็ไม่ยากนะครับก็ใช้ข้าวที่เราเหลือกินนี่แหละครับเป็นข้าวสวยที่เราเหลือกินเนี่ยครับเราก็มาเติมนะครับแล้วก็คนแค่นั้นเองครับหรือบางครั้งผมก็จะใส่เจ้าตัวน้ำซาวข้าวลงไปนะครับเพื่อที่จะให้มีการหมักเพิ่มขึ้นนะครับเราจะขยายไปเรื่อยๆนะครับเราเอาเชื้อตัวนี้เนี่ยไปใส่ถัง200 ลิตรแล้วก็เติมข้าวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หมักไว้เอาไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีครับเป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับใครที่ยังทำไม่เป็นนะครับเดี๋ยวลองไปดูคลิปวิดีโอที่ผมได้สอนกันนะครับผมสอนทำอยู่นะครับจุลินทรีย์จาวปลวกทำไม่ยากนะครับลองเข้าไปชมกันก็จะเอาไปรดนำมารดกองปุ๋ยของเรานะครับให้ชุ่มนะครับจุลินทรีย์จาวปลวกของเรา
ก็จะไปทำปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นให้ไวขึ้นนะครับปุ๋ยของเราใครไม่มีนะครับจุลินทรีย์จะเอาปลวกผสมน้ำแบบนี้ก็น้ำเปล่านะครับทำการรดก็ทำสูตรเดียวกับทำปุ๋ยหมักแบบไม่กักกองนะครับแต่ว่าของผมก็จะใช้ไอ้ตัวน้ำผสมจุลินทรีย์จะเอาปลวกเนี่ยเป็นตัวเร่งนะครับทำให้มันไวขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าจุลินทรีย์จะเอาปลวกเนี่ยเขาเป็นจุลินทรีย์ที่ขึ้นชื่อว่าย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้เร็วอยู่แล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นผมก็จะทำขั้นตอนเดิมนะครับด้วยการเอาเศษใบไม้ใบหญ้าลงมาใส่เหมือนเดิมนะครับเศษใบไม้ใบหญ้าที่อยู่แถวๆนี้แหละครับแถวต้นไผ่ของผมเนี่ยนะครับผมที่กองไว้ครับผมก็เอาไปใส่ครับเป็นชั้นๆเหมือนเดิมนะฮะชั้นหนาไหมก็นะครับไม่ต้องส่วนผสมนี่ไม่ต้องเป๊ะๆก็ได้นะครับก็เอาตามที่เรามีวัตถุดิบนะครับก็ได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับขี้วัวของเราครับขี้วัวโรยเข้าไปครับจากนั้นก็ใช้แหน่แดงเหมือนเดิมครับผมแหน่แดงมีน้อยใช้น้อยมีมากใช้มากครับตัวนี้เป็นการเพิ่มไนโตรเจนให้กับปุ๋ยของเราสูตรนี้ก็จะเข้มข้นด้วยไนโตรเจนนะครับโอเคจากนั้นก็รดน้ำเหมือนเดิมนะครับทำซ้ำวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้กองปุ๋ยที่เราพอใจนะครับจนกว่าวัตถุดิบของเราที่มีจะหมดนะครับวันใหม่นะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มกองปุ๋ยแล้วก็ทำแบบเดิมครับทำเป็นชั้นๆไปนะครับแล้วก็ลดด้วยจุลินทรีย์จะปลวกหรือน้ำเปล่าก็ได้ครับถ้าใครมีน้ำเปล่าก็ใช้น้ำเปล่านะครับไม่มีจุลินทรีย์หรือว่าจะใช้จุลินทรีย์แบบอื่นก็ได้ครับอย่างเช่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์หน่อกล้วยจุลินทรีย์ EMได้หมดนะครับไม่มีก็ใช้น้ำเปล่าแต่แค่ผมต้องการที่จะเพิ่มระยะเวลาให้เร็วขึ้นนะครับในการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์จากปลวกใครทำไม่เป็นก็ไปดูคลิปวิดีโอนะครับสอนอยู่นะครับทำแบบนี้ครับวนไปเรื่อยๆนะครับครับทุกคนก็ยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าส่วนผสมของผมเนี่ยเป็นพวกปุ๋ยพวกอะไรเนี่ยนะครับมันหมดพอดีครับผมก็เลยทําได้แค่3ชั้นนะครับในคลิปนี้พอเราทําเสร็จนะครับตัวปิดนะครับเราก็จะหาอะไรมาปิดนะฮะอย่างตัวนี้หาอะไรมาปิดกองปุ๋ยของเราไว้นะครับใช้อะไรคุมไว้ก็ได้ครับเพื่อที่จะเป็นการรักษาความชื้นให้กับเจ้าตัวกองปุ๋ยของเรานะครับกองปุ๋ยหมักของเรานะครับนี่คุมหน้าไว้นะครับคุมหน้าเข้าไว้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือรักษาความชื้นนะครับอยู่ด้านบนนะครับถ้าเกิดว่าใครจะปิดกองแล้วนะครับเราก็หาอะไรมาคลุมแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดกองไว้นะครับ
ส่วนถ้าใครที่ยังไม่ปิดกองอย่างผมเนี่ยผมยังไม่ปิดกองนะครับผมยังไม่ปิดกองปุ๋ยผมก็จะหาส่วนผสมอย่างเช่นพวกปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็ใบไม้มาเพิ่มผมก็จะเปิดออกนะครับแล้วก็ทำเป็นลักษณะเดิมนะครับก็คือทำเป็นชั้นๆแล้วก็รดด้วยน้ำจุลินทรีย์จาปลวกนะครับหรือต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าใครไม่มีจุลินทรีย์จาปลวกนะครับจะใช้จุลินทรีย์อื่นก็ได้ครับสังเคราะห์แสงจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับจุลินทรีย์ EM หรือน้ำหมักอะไรต่างๆเนี่ยลดได้เหมือนกันนะครับมีจุดตัวจุลินทรีย์ถ้าใครไม่มีก็ใช้น้ำเปล่านะครับลดนะครับลาดลดทุกวันแล้วก็รักษาความชื้นนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของกองปุ๋ยชั้นบนนะครับที่เราได้ทำการปิดกองนะครับเราจะต้องโรยด้วยขี้วัวนะครับอาจจะโรยเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าเราทำการปิดกองก็ต้องโรยด้วยขี้วัวแบบนี้นะครับอาจจะหนากว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ปิดกองนะครับส่วนเรื่องของการดูแลรักษานะครับหลังจากที่เราได้ทำเป็นกองเป็นชั้นๆแบบนี้แล้วนะครับทุกๆ7วันนะครับเราก็จะต้องมาทำการกรอกน้ำนะครับเดี๋ยวจะทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการกรอกน้ำเพื่อรักษาความชื้นให้กับเจ้ากองปุ๋ยของเราครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับทุกคนครับหลังจากที่เราได้ทำกองปุ๋ยหมักเอาไว้แล้วนะครับอันนี้ผมขอข้ามเลยนะครับวันที่7นะครับเราก็ต้องมารักษาความชื้นให้กับเขานะครับด้วยการที่เราจะต้องเติมน้ำนะครับด้วยการที่เราจะต้องเอาไม้แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ไม้แบบนี้นะฮะเป็นไม้เป็นอะไรก็ได้ครับที่เป็นยาวๆนี้นะครับเราจะทำการแทนลงไปครับแล้วก็รดด้วยจุลินทรีย์จาปลวกหรือว่าน้ำเปล่าอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับนี่คือกองปุ๋ยหมักของเราที่ได้ทำไว้นะครับหลังจากที่7วันนะสมมุตินะครับอันนี้ผมก็ถ่ายคลิปมาเรื่อยๆเลยนะครับยังไม่ถึง7วันแต่ว่าผมสมมุติว่าถ้า7วันนะครับเราจะดูแลรักษายังไงนะครับเราจะใช้ไม้ตัวนี้นะครับหรือว่าเป็นเหล็กเป็นแท่งอะไรก็ได้ครับทำการนะครับเจาะรูนะครับเจาะลงไปครับแบบนี้นะครับเจาะลงไปครับแบบนี้ครับนี่เจาะลงไปนะครับให้เป็นรูแบบนี้นะครับนี่ความห่างก็10เซนครับประมาณ10เซนนะครับพอเราเจาะเสร็จนะครับให้เราใช้เจ้าจุลินทรีย์จาปลวกของเราครับนะครับเหมือนเดิมครับให้เราใช้จุลินทรีย์จาปลวกของเราที่ได้ผสมไว้หรือจุลินทรีย์อื่นๆตามที่เรามีหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้ครับนะครับทำการกรอกลงไปครับนี่กรอกที่เรารูที่เราได้เจาะไว้ครับกรอกลงไปครับเพื่อให้ความชื้นได้เข้าไปนะครับนี่เรากรอกไปแบบนี้นะครับเพื่อให้ความชื้นเนี่ยมันได้ถึงข้างล่างนะครับข้างล่างกองปุ๋ยของเราครับ10เซนเจาะลงไปนะครับนี่แล้วก็กรอกไปครับนะฮะเราก็กรอกลงไปพอครั้งหน้าครบอีก 7-10 วันข้างหน้านะครับเราจะต้องมาเจาะนะครับการเจาะเนี่ยเราจะต้องมาเจาะรูที่ซ้ำเดิมนะครับเราจะมาเจาะแบบนี้นะครับสมมุติว่าครั้งที่แล้วเราเจาะรูนี้นะครับครั้งต่อมาเราอาจจะสลับแบบตรงรูนี้นะครับนี่ตรงรูนี้นะครับแล้วก็ลดความชื้นเข้าไปนะครับผมใช้ตัวนี้กรอกก็ได้นะครับนี่ลดความชื้นเข้าไปนะครับนี่เจาะไปคือไม่ให้ซ้ำกันนะครับให้ความชื้นมันเข้าไปแบบทั่วถึงนะครับนี่ลงไปก็น่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับอ่ะโอเคนี่แบบนี้นะครับเราก็กรอกลงไปเพื่อรักษาความชื้นนะครับจากนั้นก็ทำการปิดกองเหมือนเดิมครับปิดกองได้เหมือนเดิมนะครับปิดกองก็หาอะไรมาคลุมไว้นะครับคลุมข้างบนนะข้างบนใครจะทำการคลุมข้างๆด้วยก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ได้เหมือนกันสำหรับผมก็โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับข้อควรระวังนะครับทุกคนที่เราจะทำกองปุ๋ยหมักแบบนี้นะครับให้เราทำในสถานที่ที่แบบว่าให้ไกลจากต้นไม้ที่เรา
รักเราห่วงด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าใครปลูกอะไรไว้แบบแพงๆนะครับอย่าทำกองปุ๋ยหมักไว้ใกล้ๆต้นไม้นะครับสมมุติว่าต้นนี้เราห่วงอยู่นะครับเนี่ยต้นนี้เราห่วงอยู่เราก็อย่ามาทำกองปุ๋ยหมักไว้ใกล้ๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าไอเวลาที่กองปุ๋ยหมักเรามันเป็นปุ๋ยแล้วเนี่ยนะครับเวลาลดน้ําลงไปความชื้นเนี่ยไอ้น้ําพวกนี้มันครับน้ําพวกเนี้ยน้ําจากกองปุ๋ยเรามันจะไหลนะครับมันจะไหลไปนะครับแล้วก็ต้นไม้พวกนี้มันจะไปดูดซึมเอาปุ๋ยจากกองปุ๋ยของเรานะครับซึ่งคือมันเป็นกองปุ๋ยที่แบบเข้มข้นนะครับมันอาจจะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมันไม่ได้งอกงามนะครับมันอาจจะตายก็ได้นะครับอันนี้ก็คือข้อควรระวังในการทํานะครับให้เลี่ยงการทําใกล้ต้นไม้ที่เรารักเราห่วงนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ห่วงเท่าไหร่ครับต้นกล้วยครับผมมีเยอะนะครับแล้วก็สถานที่ที่ผมทําเนี่ยมันเหมาะสมด้วยนะครับเพราะว่าใกล้ก๊อกน้ํานะครับเวลาผมเติมน้ําผมรดน้ําผมจะได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องตักน้ําไกลนะครับข้อสําคัญเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับถ้าเรามีเศษอะไรอื่นๆนะครับอย่างเช่นเศษข้าวเศษผลไม้นะครับเศษเน่าๆกล้วยเน่าอะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะเอามาใส่รวมกันแล้วก็ทำการหมักไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับยิ่งจะเพิ่มสารอาหารให้กับปุ๋ยของเรานะครับแต่ว่าแค่นี้เนี่ยผมก็คิดว่าในโตเจนเนี่ยก็มากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับสูตรนี้ของผมนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งถ้าใครที่ไม่มีแหน่แดงเหมือนคลิปที่ผมทำเนี่ยก็ไม่ต้องใส่นะครับอันนี้เป็นออปชันพิเศษของผมเองนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ไม่มีจุลินทรีย์เจ้าปลวกนะครับไม่มีจุลินทรีย์อื่นใช้น้ำทำการรดก็ได้เหมือนกันครับใช้เฉพาะเศษใบไม้แล้วก็ขี้วัวครับเป็นชั้นๆแล้วก็รดน้ำนะครับทำแผนนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับได้ดีทีเดียวนะครับได้ดีด้วยนะครับอันนี้เป็นออปชันพิเศษของผมก็คือผมทำบ่อเนื้อแดงของผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็จากที่ผมได้เอาไปใส่ไร่นาเนี่ยผมก็เอามาทำแบบนี้ด้วยนะครับผมจะทำปุ๋ยกองเนี้ยของผมเนี่ยให้เป็นแบบปุ๋ยเข้มข้นพิเศษนะครับเพราะว่าต่อไปผมอาจจะทำสวนนะครับทำสวนปลูกผักนะครับผมก็เลยต้องทำปุ๋ยไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องซื้อประหยัดต้นทุนในการทำนะครับในการซื้อปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรครับเราเอาที่เรามีนี่แหละครับเนี่ยเศษใบไม้ที่เรามีนี่แหละครับมาทำนะฮะก็ทุกคนครับสำหรับเรื่องระยะเวลาในการหมักนะครับถ้าสมมุติว่าทุกคนเนี่ยทำการปิดกองปุ๋ยแล้วนะครับอย่างสมมุติว่าถ้าเราปิดกองรดน้ำแบบนี้แล้วครับแล้วก็ปิดแบบนี้นะครับคือไม่ได้เพิ่มอะไรแล้วนะครับไม่ได้เพิ่มเศษหญ้าไม่ได้เพิ่มปุ๋ยเพิ่มอะไรเข้าไปแล้วนะครับก็คือเราปิดกองเราไม่เพิ่มอะไรสิ่งต่างๆเข้าไปในนี้แล้วนะครับให้เรานับระยะเวลานะครับ45ถึง60วันนะครับเจ้าปุ๋ยของเราเนี่ยครับก็จะใช้การได้นะครับถ้าสมมติว่าใครที่ยังไม่ปิดกองนะครับสมมติว่าเราอีก1อาทิตย์เนี่ยนะครับอีก1อาทิตย์เรามีเศษใบไม้นะครับแล้วก็มีปุ๋ยคอกมาแล้วก็มาเพิ่มใส่นะครับเพิ่มใส่นะครับแล้วก็ทำการปิดให้นับวันสุดท้ายนะครับที่เราได้ทำการเพิ่มนะครับไป45ถึง60วันนะครับทุกคนเข้าใจในจุดนี้นะครับก็คือครั้งสุดท้ายที่เราทำนับจากวันนั้นนะครับให้เรานับไป45ถึง60วันนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นเราก็มารักษาความชื้นให้กับกองปุ๋ยของเราครับอันนั้นคือระยะเวลาในการหมักนะครับก็ทุกคนครับก็มาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยในการแนะนำวิธีการทำปุ๋ยหมักเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับในเรื่องของการกระบวนการทำนะครับแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่จะทำได้อย่างเช่นคนที่ดูอยู่แล้วแล้วก็อยู่คอนโดอยู่อะไรประมาณนี้นะครับเราก็ดูไว้นะครับเพื่อเป็นการศึกษานะครับเป็นแนวทางเพื่อเป็นประดับความรู้ของเราไปนะครับว่ากระบวนการทำมันมีแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในทำนองนั้นนะครับสำหรับใครที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำนะครับอยู่ในสถานที่ที่ไม่สะดวกนะครับแต่สำหรับใครที่อยากจะลองทำนะครับอยู่ว่างนะครับใครที่อยู่บ้านอยู่สวนเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยลองทำไว้นะครับตัวนี้จะทำให้เราประหยัดปุ๋ยนะครับประหยัดเงินในการซื้อปุ๋ยได้เยอะนะครับ
ก็ปุ๋ยเอาไปใส่อะไรก็ได้ครับเราไม่ได้ปลูกผักขายไม่ได้ปลูกผักกินเราก็ไปใส่ต้นไม้ดอกไม้ประดับของเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องด้วยนะครับผมก็จะพยายามนําเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้รับชมกันต่อไปนะครับฝากด้วยนะครับสวนเกษตรธนกฤตครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม